รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน 1,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีวันสงกรานต์ครับท่านผู้ชมครับปีพุทธศักราช2558เทศกาลสงกรานต์เริ่มแล้วนะครับหลายท่านก็คงถือโอกาสนี้ในช่วงของเทศกาลที่มีวันหยุดยาวถือโอกาสในการกลับไปเยี่ยมภูมิลำเนาของบ้านของตนเองนะครับแล้วก็ทำบุญตักบาตรหรือร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์วันครอบครัวท่านผู้ชมครับในช่วงของเทศกาลสงกรานต์เราจะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเกิดความกังวลก็คือการสัญจรไปมานั้นการจราจรค่อนข้างจะแน่นหนานะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยความระมัดระวังครับในช่วงของเทศกาลสงกรานต์อย่างนี้นะครับจะมีธรรมะดีๆจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมามอบเป็นธรรมนาการให้กับท่านผู้ชมครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรและมีเนื้อหาอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับเมื่อวันที่2เมษายนพุทธศักราช2558ที่มณฑลพิธีอุโบสถกลางน้ำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยาพระโสพลวชิราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารได้นำคณะครูและผู้ปกครองสามเณรและศีลจารีณีประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ที่เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรุ่นที่21จำนวน120รูปและสามเณรที่บรรพชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติจำนวน140รูปซึ่งพิธีทำบุญตักบาตรดังกล่าวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558พวกเราทั้งหลายได้น้อมใจกันมาเพื่อตักบาตรพระสงฆ์สามเณรในโครงการ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาจิตรดาบรรพชาภิวรรณในโอกาสที่ตรงกับวันพระสมภพของพระองค์ท่านในวันนี้ขอพวกเราทั้งหลายได้น้อมจิตน้อมใจเพื่อเป็นกุศลที่เป็นฐานะบารมีขอเราทั้งหลายได้น้อมใจเพื่อให้เกิดฐานะบารมีในขณะนี้เป็นบุญเป็นกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถน้อมถวายแต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสวันพระราชสมภพ2เมษายนของพระองค์ท่านพระพรหมเสนาบดีเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหารเจ้าคณะภาค7ได้นำคณะสงฆ์สามเณรที่บรรพชาถวายเป็นพระราชกุศลและพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายนพุทธศักราช2558ในวันที่2เมษายนซึ่งเป็นวันประสูติของพระองค์นั้น
วัดทั่วราชอาณาจักรก็เจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้มีพระชนมายุยั่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็เป็นร่มฉัตรแก้วของประสงค์นิกรชาวไทยเราสืบไปคณะสงฆ์ที่บรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน569รูปนำโดยพระครูพิสิทธิ์สรการผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยยาติการามวรวิหารได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพมหานครวันนี้ก็ได้นำพระนวกะที่อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระนวกะทั้งหมดมีจำนวน569รูปซึ่งครั้งนี้ที่เรานำมาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเทิดทูน3สถาบันอันมีสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สิ่งสำคัญอย่างยิ่งก็คือเพื่อให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเรานั้นสู่ความสงบสุขด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ของเหล่าพระนวกะทั้งหมด569รูปในวันนี้สมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมได้เดินทางไปยังศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อตรวจเยี่ยมพระสงฆ์ที่เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายนพุทธศักราช2558จำนวน569รูปซึ่งกำลังปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในการนี้สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ได้ให้โอวาทถึงแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่พระสงฆ์ดังกล่าวศีลสมาธิและปัญญาซึ่งเป็นหลักปฏิบัติของพระที่บวชมาในพระพุทธศาสนาที่จะก่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลถ้าบวชแบบธรรมดาไม่มีการปฏิบัติศีลก็ได้แค่ศีลขั้นธรรมดาถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ได้สมาธิและยิ่งไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนาก็ไม่เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาจึงมีหลักให้พระที่บวชในพุทธศาสนาได้บำเพ็ญไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญาเรียกเต็มๆก็ศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาท่านทั้งหลายอาจจะสงสัยว่าไม่มีการเรียนไม่มีการสอนในเรื่องของปริยัติเลยหรือความจริงในขณะที่วิปัสสนาจารย์สอนการกำหนดสอนวิธีการกำหนดในขณะนั่งก็ดีในขณะยืนก็ดีในขณะเดินก็ดีเป็นปริยัติเพราะหลักของสติปัฏฐาน4ท่านได้กล่าวไว้ว่าเมื่อยืนอยู่ก็รู้ว่ายืนอยู่เมื่อนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่เมื่อเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินอยู่เมื่อนอนอยู่ก็รู้ว่านอนอยู่นี่เป็นปริยัติที่ถ้าหากว่าท่านไปนำไปกำหนดปฏิบัติตามที่พระวิปัสสนาจารย์สอนเนี่ยมันก็เป็นปฏิบัตินะมันเป็นปฏิบัติ
ป็นปฏิบัติในการปฏิบัติก็คือการทำให้จิตนะเป็นปัจจุบันอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานไม่คำนึงถึงอดีตไม่คำนึงถึงอนาคตนะให้อยู่กับปัจจุบันนะนี่ก็เป็นปริยัติเหมือนกันเราพุทธเจ้าสอนว่าอติตังนานวาคเมยนะปฏิกังเขอนาคตังยะสาติตัมปะหีนันตังปตัญจะอนาคตังคือไม่ให้คิดถึงเรื่องอดีตไม่ให้คิดถึงเรื่องอนาคตเพราะอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดในปัจจุบันก็ให้กำหนดจิตนั้นให้มั่นคงไม่งอนแงนไม่คอนแคลนนี่ก็เป็นการปฏิบัติเกิดการปฏิบัตินั้นในระยะต้นก็ถือว่าเป็นเมื่อจิตสงบปราศจากนิวรณ์ก็ถือว่าเป็นสมาธินะนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวในทางภาษาพระท่านเรียกว่าเอกัคคตาความที่จิตมีอารมณ์เดียวนี่ก็เป็นสมาธิเป็นตัวสมาธิแต่ว่าสมาธินั้นมีหลายระดับจะไม่พูดถึงแต่เมื่อท่านผู้ปฏิบัติสามารถพิจารณาเห็นสังขารรูปนามคืออัตภาพของเราท่านทั้งหลายนี่แหละอย่างลงในใจรักคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความเกิดขึ้นและดับไปทุกขณะจิตนี้เป็นตัวปัญญาเป็นตัวปัญญาเพราะฉะนั้นทางวัดพิชยญาติการามเห็นว่าผู้ที่บวชในระยะสั้นควรจะได้มีการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ได้ดื่มด่ำในรสของพระสัทธรรมด้วยตัวของท่านเองด้วยตัวของท่านเองเพราะหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาผมได้พูดไว้เมื่อวันที่ท่านทั้งหลายบวชว่าเมื่อจะสรุปหลักการคำสอนของพระพุทธองค์สั้นๆก็ได้สามหลักเป็นประธานก็คือหนึ่งสอนให้รู้จักจิตของตนเองสองสอนให้ฝึกจิต 3. สอนให้ปลดเปลื้องจิตนะทั้ง3ประการนี้เป็นหน้าที่ของผู้ที่บวชจะต้องปฏิบัติตามและในขณะเดียวกันถ้าได้ปฏิบัติตามในหลักนี้ก็ถือว่าได้ดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาท่านทั้งหลายก็คงได้ยินได้รู้จักว่ามีอะไรบ้างนะสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิการตั้งใจไว้ชอบดังนั้นในการปฏิบัติกำหนดวิปัสสนาทุกครั้งที่ท่านกำหนดมัชฌิมาปฏิปทาทั้ง8เนี่ยมาอยู่ในขณะจิตเดียว
ในขณะกำหนดนั้นท่านมีศีลเพราะไม่ร่วงละเมิดข้อบัญญัติท่านสำรวมคือมีสติคอยกำหนดอารมณ์อารมณ์หลักในที่นี้ที่วิปัสสนาอาจารย์ท่านสอนก็ให้กำหนดอนาปานสติคือสติกำหนดลมหายใจเข้าออกแต่ว่าให้ไปกำหนดตรงฐานที่ลมกระทบภายในท้องคือขณะที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยลมหายใจจะผ่านไปถึงปอดปอดก็จะผ่านกระบังลมจากนั้นก็ไปโดนผนังท้องให้พองออกมาเพราะนั้นเมื่อเวลาหายใจออกกระบังลมก็จะเปิดทางให้ลมหายใจออกมันท่านให้ไปกำหนดตรงฐานที่ลมกระทบเป็นการกำหนดธาตุสี่ก็เรียกว่าวาโยโกฏฐัพพายตนะคือฐานที่ฐานตรงที่ลมกระทบให้ตั้งสติไปกำหนดอยู่ที่นั่นดูอาการพองยุบของท้องแต่เมื่อมีอารมณ์อื่นที่เกิดขึ้นเช่นเกิดมโนภาพความคิดที่เกิดเห็นภาพที่ในอดีตก็ดีแล้วก็ดีหรือเสียงกลิ่นรสสัมผัสแม้แต่ความรู้สึกนึกคิดใดๆก็ตามให้มีสติกำหนดนะเปลี่ยนจากอารมณ์หลักมากำหนดอารมณ์จรกำหนดแล้วก็ให้ไปกำหนดอารมณ์หลักตามเดิมอย่างนี้ในขณะนั้นน่ะศีลท่านอยู่ครบบริบูรณ์ไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทใดๆทั้งสิ้นพระเรานี้ท่านให้รักษาศีล4ข้อไม่ต้อง227นะศีล4ข้อก็1ปาติโมกขสังวรศีลคือความศีลคือความสำรวมในพระปาติโมกข์2อินทรียสังวรศีลศีลคือความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอาชีวบริสุทธิศีลศีลคือความบริสุทธิ์ของการเลี้ยงชีพจตุปัจจยะบาลีสุทธิศีลศีลคือการพิจารณาปัจจัย4คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคก็ให้พิจารณาเพราะฉะนั้นท่านที่มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานศีลอยู่ครบบริบูรณ์บริสุทธิ์จัดเป็นศีลสิกขาเพราะศีลที่เกิดจากการปฏิบัติเนี่ยที่เรียกว่าอธิศีลจิตสิกขาเพราะว่าเป็นศีลที่ยิ่งกว่าศีลธรรมดานะเป็นศีลที่สูงยิ่งกว่าธรรมดาเพราะเป็นปัจจัยเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเจริญจิตตภาวนาหรือสมาธิภาวนานะและเมื่อกำหนดจิตเท่ากับก็เจริญสมาธิท่านก็ใช้วายามะความเพียรชอบท่านใช้สัมมาสติสติการกำหนดโดยชอบท่านใช้สมาธิคือการตั้งใจไว้ชอบหมายถึงตั้งใจอยู่ตั้งจิตกำหนดอยู่ในอารมณ์เดียวก็เป็นสมาธินะเป็นอธิศีลสิเป็นอธิจิตสิกขาเป็นศีลอันยิ่งเพราะขอโทษเป็นจิตอันยิ่งหรือเป็นสมาธิอันยิ่งทำไมถึงว่ายิ่ง
พราะว่าจะได้เป็นบาตรเป็นพื้นฐานไปเจริญวิปัสสนาที่ทำให้เกิดปัญญาในการที่จะไปพิจารณาสังขารหรือในทางปฏิบัติถ้าเรียกว่าขันธ์ 5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือย่อให้สั้นเขาเรียกว่ารูปนามถ้าหากว่าท่านทั้งหลายมีสติสัมปชัญญะพร้อมมูลมีวิริยะคือความภาคเพียรพยายามกำหนดอารมณ์ให้อยู่ในอารมณ์ที่ตนกำหนดนั้นจิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธินี้ก็หมายถึงจิตที่ปราศจากนิวรณ์ทั้ง5ท่านทั้งหลายก็คงรู้จักนะนิวรณ์ทั้ง5ก็คือ1กามฉันทะความพอใจในกามในกามนี้หมายถึงกามคุณ5ไม่ใช่กามในไม่ใช่กามในเฉพาะเพศสัมพันธ์ในกามนี้หมายถึงพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสอันนุ่มนวลหรือแม้แต่ความรู้สึกนึกคิดที่ตนเองชอบใจพอใจแต่เมื่อจิตได้บรรลุถึงขั้นเอกคตานิวรณ์ทั้ง5เรานี้มันหายไปมันไม่ใช่หายไปหรอกแต่เมื่อท่านพยายามกำหนดจิตอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานไม่วอกแวกไม่ฟุ้งซ่านนิวรณ์คือกามฉันทะเนี่ยมันจะค่อยๆกระเถิบหนีไปหนีไปหนีไปจนสุดท้ายก็หายไปรู้สึกว่าเหมือนหายไปแต่ถ้าหากว่าท่านเผลอเมื่อไหร่มันเข้ามาทันทีเผลอแล้วไม่กำหนดลืมกำหนดมันจะเข้ามาหาอีกนะเพราะยังไม่ถึงขั้นเป็นสัมปุจเฉทประหารเป็นแค่ระดับการกำหนดนะระดับการกำหนดถ้าหากว่าการกำหนดของท่านได้ดีก็สามารถที่จะยกจิตขึ้นสู่ภูมิของวิปัสสนาซึ่งเป็นอธิปัญญาเป็นปัญญาขั้นสูงสุดอธิปัญญาในที่นี้นะหมายถึงวิปัสสนาปัญญาปัญญาที่เกิดจากการรู้แจ้งสังขารรูปนามของเราตามความเป็นจริงท่านผู้ชมคงได้สาระธรรมจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปแล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นนำหลักธรรมนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเมื่อเดินทางมายังภูมิลำเนาของตนเองแล้วก็ให้รำลึกอยู่เสมอนะครับว่าบรรดาปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องยังคงเฝ้ารอในการปฏิบัติหน้าที่ของเราอยู่ดังนั้นเมื่อมีโอกาสมาอย่างนี้แล้วก็ใช้วันครอบครัวให้เป็นประโยชน์นะครับเมื่อกลับไปแล้วก็ขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของกลางของเทศกาลวันสงกรานต์ครับเราจะเห็นว่าการสัญจรไปมานั้นค่อนข้างจะลำบากนะครับโดยเฉพาะการจราจรหนาแน่นในช่วงของการเดินทางในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวังนะครับไปมาอย่างไรก็ลดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งมึนเมาต่างๆที่จะเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือการขับรถที่ต้องใช้ความระมัดระวังครับก็ขอนำสิ่งดีๆนี้มามอบให้กับท่านผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ขอถือโอกาสนี้สวัสดีในช่วงของวันสงกรานต์อย่างนี้ครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ